Commentive Podcast คุณกำลังฟังแค่นี้ก็ดีแล้วพอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกันอีกแล้วนะครับกับแค่นี้ก็ดีแล้วพอดแคสต์เอพิโซดที่6นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับอาร์มและก็กันครับกันนะครับน้องกันจากที่ไหนจากที่ไหนดีจากที่เดิมจากที่เดิมเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็เมื่อเอพิโซดที่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องของเพลงสุดท้ายก็คือเพื่อนกันไปเนาะวันนี้เอพิโซดนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงการหลีกหนีปัญหาการแปลกแยกการหนีความผิดก็คือหัวข้อของเราก็คือว่าการหนีปัญหาเป็นเรื่องที่โอเคหรือเปล่าถามจริงกันเคยแบบว่ามีปัญหาเรื่องหนีปัญหาป่ะโอ้มีอยู่แล้วแต่เรามองว่าการหนีปัญหาเป็นเรื่องปกติที่แบบหลายๆคนต้องทำคือสิ่งแรกๆแบบที่ต้องทำเลยเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกรอบป้องกันตัวเองกรอบแรกที่เราต้องทำหรือเปล่าก็คล้ายๆสำหรับการเหมือนประมาณว่าเราคิดว่าเราไม่ตั้งตัวจนเดี๋ยวปัญหามันมาตอนคิดแบบโดยที่เราไม่ตั้งตัวถูกไหมแล้วมันเหมือนแบบเราตกใจเราไม่รู้จะทำอะไรสิ่งแรกที่คิดออกคือวิ่งก่อนหนีก่อนเพราะว่าเราตั้งตัวไม่ถูกอ่ะเราไม่ทันได้เตรียมใจอะไรเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็วิ่งหนีก่อนไว้ก่อนวิ่งหนีเลยใช่หนีก่อนเลยแล้วการหนีปัญหามันคืออะไรอ่ะแบบตามทฤษฎีของมันอ่ะการหนีปัญหาหนีมันในแง่ลบหรือแง่บวกคำว่าหนีจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงแง่ลบแง่บวกอ่ะเราว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าคือจริงๆคำว่าหนีมันไม่ควรจะเป็นแง่ลบในความคิดเรานะแต่ว่ามันเหมือนในปัจจุบันนะเวลาคนพูดว่าแบบหนีเนี่ยมันกลายเป็นแบบแง่ลบเพราะว่าแบบดูขี้ขาดอ่ะเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วการหนีมันไม่ได้ขี้ขาดนะอะไรเงี้ยสำหรับการหนีปัญหาคือมันคือการหลีกออกไปจากตรงนั้นเพื่อเตรียมตัวตั้งรับแล้วก็วางแผนที่จะมาจัดการกับปัญหานั้นมากกว่าก็คือในความหมายของกันคือการออกไปเตรียมตัวใช่ตั้งรับกับปัญหาก็คือปัญหานั้นยังอยู่ใช่ก็คือแค่หนีไปชั่วครั้งชั่วคราวถูกต้องแล้วก็กลับมาแก้ไขปัญหาใช่เรารู้สึกว่ามันแบบคือเรามองว่าเราไม่ได้ชมตัวเองนะแต่สำหรับเราว่ามันคือความคิดที่ฉลาดที่หนีก่อนเพราะว่าเหมือนแบบพอเราหนีอ่ะมันเราถอยไปก้าวนึงไปตั้งหลักวางแผนเตรียมกลยุทธ์หรือว่าทำอะไรก็ตามเมื่อเราพร้อมแล้วเรามาจัดการปัญหาแล้วรู้สึกว่ามันคือการไตร่ตรองการแก้ปัญหาที่ดีแล้วที่เราถึงมาจัดการมันอีกทีแล้วถ้าปัญหาตรงนั้นมันไม่ได้ต้องการการหนีมันต้องการการแก้ไขเดี๋ยวนั้นเลยถ้าสมมติว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าบ้านที่15 กุมภาพันธ์ ของทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่15เราไม่มีเงินเราหนีไม่ได้เพราะบ้านเรามันอยู่ตรงนี้เราอยู่บ้านเรามองว่าอันนั้นเราเตรียมพร้อมแล้วนะไม่ถึงว่าเรารู้ไงว่าวันที่15ใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนจะถึงวันที่15แต่ถ้าวันที่15เราไม่พร้อมล่ะก็คือดนสดก็คือดนสดไม่รู้ว่าจะทำอะไรอาจจะต้องใช้แบบกลเม็ดในการพูดหว่านล้อมหรือว่าอะไรก็ตามแต่เรามองว่าเราคงต้องด้นสดตรงนั้นถ้าเราหนีไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ผลลัพธ์มันจะออกมาดีหรือไม่ดีอ่ะมันก็ลำบากเพราะว่ามันไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนอ่ะใช่หลายๆคนอ่ะมองว่าการหนีปัญหาเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ขี้ขลาดเป็นเรื่องที่แย่อะไรอย่างเนาะแต่ในสำหรับมุมมองอาร์มเองเนี่ยอาร์มว่าการหนีปัญหาอาร์มเห็นด้วยกับกันนะที่บอกว่าบางทีเราต้องเดินออกมาก้าวหนึ่งเพื่อจะมองปัญหาอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก่อนมองเห็นปัญหาก่อนแล้วก็เรียนรู้วิธีการแก้ไขแล้วค่อยเดินเข้าไปสู่ปัญหาแล้วก็แก้ไขมันอะไรอย่างเงี้ยมันเราไปใส่ชุดเกราะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปสู้ใช่เหมือนเราตอนนี้เป็นมีโรคนึง ที่เรากลัวกันอยู่ แล้วก็ต้องหนีเข้าบ้านกันก่อน ใช่ไหมเราไม่ได้แบบว่าจะเดินออกไปข้างนอกได้นะตอนนี้อ่ะมาพูดเรื่องการหนีปัญหาแล้วเนี่ยการมีประสบการณ์อะไรไหมที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักก็ได้หรือว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่ต้องหนีอ่ะความรักแล้วกันเราก็เคยมีเดี๋ยวนะความรักนี่เป็นทุกคนจะหนีความรักกันบ่อยนะแทบจะ
99.99% มนุษย์ที่อกหักหรือโดนบอกเลิกเนี่ยจะหนีไปไม่อาจจะไม่ได้หนีไปแบบต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดแต่หนีความรู้สึกหรือหลอกตัวเองอ่ะคือแบบมันไม่ใช่มันยังเขายังรักฉันอยู่เหมือนกับยังมโนตัวเองไอ้นี่ก็คือการหนีปัญหาในอีกแบบนึงนะในความคิดเราครับไฟล์ของการยกตัวอย่างซิทูเอชั่นที่ต้องหนีปัญหาคือตอนนั้นเรื่องความรักแหละแต่ว่าของการน่ะไม่ใช่หนีเพราะว่าเขาไม่รักหรือว่าอกหักนะเราหนีเพราะว่าเราคิดไปเองคือเราเป็นคนที่เหมือนถ้าสมมุติเกิดอะไรขึ้นที่แบบเราไม่รู้ไม่สามารถคาดเดาได้แบบสมองมันเริ่มคิดไปเองแหละแล้วแต่เป็นคนประเภทที่ว่าคิดในเรื่องที่แย่ที่สุดไว้ก่อนเพราะว่าเรามองว่าเราเป็นคนที่ถ้าคิดแบบในทางที่บวกอ่ะเราเกิดมันแย่เราเต็มใจไม่ได้อ่ะงั้นหมายถึงว่าการก็มองโลกนี้แง่ลบใช่ไหมจริงๆถามว่ามองแง่ลบไหมก็ไม่ได้ทุกเรื่องนะแต่ว่าส่วนใหญ่ปัญหาชีวิตที่เข้ามาหาเราอ่ะเกี่ยวกับตัวเราเองอ่ะเราจะมองปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้เป็นแง่ลบแต่ว่าถ้าสมมติมองอื่นๆเราพยายามมองในแง่บวกนะแต่ที่เราต้องมองจริงๆชอบมองบวกมากกว่าแต่ที่ต้องมองลบให้ตัวเองอ่ะเพราะว่าเราจะได้เตรียมตัวได้ไงคือตอนนั้นอ่ะเราเหมือนเราคุยกับคนๆนึงแล้วเขาก็แบบแล้วก็คุยมากันสักระยะเลยแหละแต่เหมือนมีแค่รอบเดียวที่เราทำผิดเหมือนแบบว่าเราพูดผิดพูดไม่ดีแล้วอยู่มันเหมือนแบบทุกอย่างมันก็จะพังอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เงียบไปเลยแล้วเราก็แบบเครียดอ่ะไม่รู้ทำไมเราหนีจากบ้านคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราอยู่กับใครไม่ได้เราหนีจากบ้านเราโทรหาเพื่อนตอนประมาณเกือบสี่ทุ่มบอกเพื่อนว่าแบบขอไปอยู่ด้วยได้ไหมอ่ะเราไม่ไหวแล้วเราอยากหนีจากห้องที่เราอยู่เรารู้สึกว่าเรามองไปทางไหนเราก็แบบนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คุณเอาวิดีโอคอลหรือมันมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันเนี่ยเราอยู่ในห้องก็แบบไม่ได้แล้วว่าอยู่ไม่ไหวเราเลยหนีไปอยู่บ้านเพื่อนซึ่งก็ดีเพื่อนก็โอเคจากบ้านเราอยู่แถวๆงามวงวานใช่ไหมก็วิ่งแบบออกจากบ้านแบบไม่ใช่วิ่งแบบฟิสิกอลขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมเอาออกจากบ้านแล้วรีบไปหาเพื่อนที่บาร์แคร์ก็ไปถึงบ้านเพื่อนเกือบเที่ยงคืนแล้วเพื่อนก็อยากเวลคัมเราก็รู้สึกโอเคตอนนั้นเราหนีไปพักอยู่กับเพื่อนคืนนึงแล้วแบบเหมือนให้เพื่อนแบบคูลดาวน์ให้กับเราแบบใจเย็นๆมันปลอบใจปลอบใจเหมือนแบบว่าให้แบบเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะอะไรเงี้ยเราก็เหมือนหนีไปสักแป๊บเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยเราการเป็นคนดีอย่างที่ว่าเราเป็นคนตั้งสติแบบตั้งหลับไวอ่ะเรารู้สึกว่าแค่คืนเดียวเราโอเคแล้วเรากลับบ้านมาแล้วเราก็เข้ามาเผชิญปัญหาแล้วการเผชิญปัญหาตอนนั้นน่ะมันกลับมาเป็นยังไงคือมันแก้ปัญหาได้ไหมในการหนีไปก็คือการหนีไปเพื่อที่จะไปหาที่คุ้มครองด้านจิตใจที่ปกป้องให้เราสบายใจอะไรเงี้ยใช่กลับมาก็ตัดสินใจเลยว่าเป็นแบบก็สร้างมันก็คือเราคุยมาตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีสถานะแล้วเราไม่ไหวแล้วเราเหตุงานมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราก็เลยแบบเตรียมถอยไปเตรียมตัวใช่ไหมวันต่อมาก็คือชนเลยก็คือบอกไปเลยว่ารักนะหรือว่าชอบนะบอกความรู้สึกไปเลยจบซึ่งแล้วตอนนั้นเรา expect ไหมว่าคำตอบที่เขาจะบอกก็คือเรามีความหวังไหมว่าเขาต้องบอกว่าละไม่ครับก็กลับไปคนคิดลบก็เลยตอนนั้นอ่ะคือกลับไปที่ไม่บอกไม่มี positive way เลยว่าเฮ้ยเขาต้องรักกูบ้างเพราะว่าหนีไงที่หนีไปหาเพื่อนอ่ะเพราะว่าเราคิดลบแล้วไงดังนั้นเราเลยแบบเหมือนเตรียมรับว่ามันไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือลองคิดในแง่ที่เขาแบบไปเลยแต่มันก็ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นคือเราบอกเขาไปปุ๊บเขาก็ยังกลับมาคุยแบบปกตินะแต่ก็ไม่ได้ตอบรับความรู้สึกนั้นอะเราเล่าให้เพื่อนหลายคนฟังมากคือช่วงที่บอกช่วงนั้นอะคือหลังบอกเสร็จก็แบบไปหาเพื่อนหลายคนมากเพราะว่ามันไม่เชิงว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราหนีไปหาคนอื่นต่อที่แบบเรารู้สึกว่าเราบอกความรู้สึกไปแล้วนะรู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราขออยู่ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปอยู่กับคนนู้นคนนี้แล้วมีเพื่อนคนนึงเราชอบมากบอกว่ามันเหมือนหนีเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ไปเคลื่อนระเบิดใส่เขามันก็หนีอีกรอบนึงเพราะว่าหนีแรงระเบิดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่าเรามานั่งคิดที่หลังจริงๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่คือมันดีสำหรับเรานะที่เราได้ชนไปแบบเคลียร์ความรู้สึกไปแล้วแต่ว่าถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามมันเป็นคนที่เขาคิดมากเงี้ยสิ่งที่เราทำไปมันก็อาจจะทำร้ายเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าคนที่เราบอกไปอ่ะเขาไม่ได้คิดกับเราขนาดนั้นเงี้ยมันก็เลยจบแค่เพื่อนกันสุดท้ายก็คือเพื่อนกันนะก็เหมือนเอพิโซดที่แล้วเนาะใช่อ่านี่ก็เคยหนีปัญหาเหมือนกันคือหนีเรื่องความรักนี่แหละแล้วก็หนีเป็นการหนีที่ใหญ่มากเป็นการหนีที่แบบว่า
คือไปงานเทศกาลภาพยนตร์หนังที่เมืองปูซานแล้วโดนแฟนบอกเลิกแล้วก็หนีหายไปเดือนหนึ่งไปแคนาดาเพราะว่าเราไม่สามารถกลับไทยได้เราไม่สามารถกลับมาเจอสภาพแวดล้อมที่มีแต่แฟนเราบ้านเราที่มีลูกแฟนเต็มอยู่เต็มบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยตัดสินใจหนีไปแต่พอเราหนีไปปุ๊บอะปัญหามันยังอยู่อะใจเรายังเศร้าอยู่พอเราไปอยู่เดือนหนึ่งแล้วเรากลับมาที่ไทยปุ๊บมันก็ยังทําใจไม่ได้อยู่อะคือเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะพร้อมที่จะเฟสกับ problem ที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าพร้อมที่จะรับมือกับปัญหานั้นหรือเปล่าอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องของการทำงานอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะ ignore ไปเลยเช่นสมมติว่าหนังเราฉายใช่ไหมแล้วมีคนวิจารณ์แย่ๆแล้วหนีด้วยกันเราไม่อ่านก็คือแบบเรารู้ว่าทัศนคติของเขาว่าอาจจะแบบแตกต่างกับของเราอะไรอย่างเงี้ยเราเลยหนีจะแบบกูไม่อ่านทั้งมันกูเลือกที่จะเสพสิ่งดีๆก็ยอมรับว่าก็เห็นแก่ตัวนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราไม่อยากอ่านเลยที่มันเป็นนิเกทีฟอ่ะคนทำหนังมันเหนื่อยมากการทำงานมันตรากตรำมันแบบมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเป็นปีๆกว่าจะได้หนังมันเรื่องนึงแล้วก็บทความเดียวมันสามารถทำลายหนังเราได้อ่ะเราเลือกที่จะแบบเห็นแก่ตัวว่าฉันจะไม่อาจมันดีกว่าเอาขึ้นหนีไปอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าคนเห็นคนหนีปัญหาเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวจริงไหมถ้าพูดเมื่อกี้ที่เราอย่างเคสของกันอ่ะจริงๆกันก็เหมือนคนเห็นแก่ตัวนะเมื่อกี้ที่เราแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ผิดอ่ะคือโอเคถ้าในแง่คุณธรรมหรืออะไรก็ตามมันดูแย่แต่สำหรับความผิดเรารู้สึกว่าไม่ผิดก็ในเมื่อเราไม่พร้อมอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะหนีนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆที่เราไม่อยากอยู่ตรงนั้นเราก็แก้ตัวเองออกมาอะไรเงี้ยสำหรับการเดินก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแหละคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ดังนั้นนี่ก็คือว่าการคนหนีปัญหาคนเห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นเรื่องผิดถูกปะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องโอเคใช่ไหมดังนั้นการหนีปัญหาเช่นประเด็นการหนีปัญหาแล้วฆ่าตัวตายอันนั้นเรามองว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะแต่ละบุคคลใช่คือมันมีคำอันนี้กันเคยอ่านมาเนาะของคริสโตฟคริมเขาเคยขับเกี่ยวกับเรื่องการหนีเนี่ยแหละ escape แล้วเขาพูดประมาณว่าคอนเซ็ปต์หลักๆของการหนีปัญหาของแต่ละคนนะมันมีแบบความเขาเรียกว่าตื้นลึกหนาบางต่างกันมันขึ้นอยู่กับแบบสิ่งรอบตัว background ใช่ background story หรือว่าสิ่งรอบตัวที่situation ต่างที่เขาเจอในชีวิตจริงดังนั้นเราไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าการฆ่าตัวตายที่เขาหนีแล้วเขาไปโดยการฆ่าตัวตายอ่ะแปลว่าเขาแย่เขาอาจจะทนมาแบบทั้งชีวิตแล้วเราไม่สามารถเข้าใจในจุดนั้นได้ดังนั้นการมองว่าเราตัดสินเขาไม่ได้หรอกดังนั้นคุณผู้ฟังเดี๋ยวฟังไว้ก่อนนะครับว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้คุณไปฆ่าตัวตายหรือให้คุณไปหนีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเพิ่งดูข่าวมาเรื่องคนฆ่าตัวตายที่แบบว่าผัวกับเมียฆ่าตัวตายแล้วก็ทิ้งลูกที่เป็นออทิสติกให้กับย่ากับปู่เลี้ยงอย่างเงี้ยสังคมก็ไปด่าประณามว่าโอ้ยอีผัวเมียคู่นี้คู่นี้เห็นแก่ตัวมากที่แบบว่าฆ่าตัวตายแล้วก็ทิ้งภาระให้กับปู่ย่าแถมฆ่าตัวตายต่อหน้าอีกสภาพจิตใจพ่อกับแม่เขาจะเป็นยังไงปู่กับย่าเขาจะใจสลายขนาดไหนลูกจะใจสลายขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคนที่กดด่าเขาอยู่เราอยากจะบอกอะไรเขาไหมคือเราก็มองว่าจากข่าวที่เราดูใช่ไหมเราก็มองว่าคือมันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันไม่เหมาะสมจริงๆแหละคือถ้าสมมติเขาไม่ไหวจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีทางแก้ปัญหาอื่นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเจอปัญหาที่หนักจนเขาไม่สามารถแบบจะทนไหวได้แล้วแต่อย่างน้อยคนจะเลือกที่หรือว่าอะไรไหมที่ไม่กระทบกับคนรอบข้างจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยยังมองอยู่ดีว่าเขาตัดสินใจมาแล้วว่าเราควรจะยอมรับการตัดสินใจของเขาอะไรเงี้ยยกตัวอย่างคือการเคยเกือบได้ทำวิจัยจบเรื่องนี้แต่ว่าเปลี่ยนเรื่องก็ทำมาสักครึ่งนึงแล้วแหละมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของตัวละครจะเป็นหนังนั่นแหละมี Before You อันนี้สปอยอเลิร์ทไหม
สปอยอเลิร์ทหน่อยก็ดีโอเคงั้นคนที่ยังไม่ดูมี before you จบหยุดตรงนี้ก่อนนะครับคนที่อยากจะฟังสปอยก็อ่ะแต่ว่าเห็นนางนานแล้วไงเออใช่คือพระเอกอะฆ่าตัวตายแล้วตอนนั้นเราสนใจจะทำวิจัยเรื่องนี้ก็เลยอ่านแบบหลายหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้มากแล้วเรามองว่าความคิดที่ว่าฆ่าตัวตายอะหลายๆในหลายๆที่อะเขามองว่ามันไม่ได้ผิดนะหมายถึงว่ามันเป็นการตัดสินใจของคนคนนั้นน่ะเขาอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ไหวกับชีวิตแล้วเราเขาเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้มองว่าในเมื่อเราเป็นคนคิดแบบนี้แปลว่าถ้าเราเจอปัญหาเราฆ่าตัวตายมันไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะดุลพินิจในการจะตัดสินใจอะไรอย่างบางอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเป็นที่ตั้งที่สุดอ่ะการคิดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วการไม่เคยการเป็นคนนึงที่สู้อ่ะหมายถึงว่าเลือกที่จะสู้กับปัญหามากกว่าดังนั้นถ้าจะให้แนะนำคนที่แบบเข้าไปว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะโดนด่าป่าวนะแต่ว่าสำหรับการนะการมองว่าเราอยู่เป็นบุคคลที่สามหรือแบบมองดูแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างเดียวดีกว่าอย่าแบบไปซ้ำเติมหรืออะไรเขาเลยดังนั้นเรามองว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมองได้สองแบบก็คือในแบบคนที่ฆ่าตัวตายเพราะหนีปัญหาเพราะว่าคือเราเขาไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงแล้วว่าการอยู่ไปของเขาก็อาจจะไร้ประโยชน์สำหรับเขาตัวเขาเองเขาอาจจะไม่มีค่าพอเขาเลยต้องฆ่าตัวตายใช่ดังนั้นก็คืออาจจะเป็นเฮลตี้เวย์ของเขาที่เขาคิดอย่างไต่ตองมาแล้วคนจะฆ่าตัวตายคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้คิดสั้นนะหลายคนบอกว่าคนฆ่าตัวตายคนคิดสั้นไม่ใช่เลยคือชีวิตเขาผ่านอะไรมาเยอะเขาถึงฆ่าตัวตายจริงที่สุดเขาคิดมาเยอะไต่ตองมามากเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เข้าใจว่ามันคือคิดสั้นฆ่าตัวตายจนกระทั่งไอ้ตอนที่ต้องไปอ่านบทความเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเยอะเนี่ยแหละเราเลยเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆคนฆ่าตัวตายอ่ะคิดมาเยอะกว่าคนแบบคนอื่นๆหลายๆคนอย่างนั้นเพราะว่ามันคือการตัดสินใจครั้งเดียวในชีวิตเขาต้องมั่นใจมากๆแล้วก็อีกมุมมองนึงกับคนที่คนฆ่าตัวตายปุ๊บฆ่าตัวตายปุ๊บแล้วก็คนเป็นก็ยังทรมานยังแบบว่าเสียใจเศร้าว่าทำไมถึงฆ่าตัวตายไม่ให้แม่ช่วยทำไมนู่นนี่นั่นแต่มองในมุมกลับกันคนที่เศร้านั้นน่ะคือคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าที่เราเห็นคนหนึ่งคนทรมานอยู่อย่างนั้นมีชีวิตที่ทรมานไม่มีความสุขอ่ะแต่เราไม่มีปัญญาทางออกให้เขาเพราะเขาฆ่าตัวตายแล้วก็เศร้าเสียใจเราไปโทษว่าเขาคิดสั้นปัญหามีเป็นร้อยพันเราสามารถแก้ไขได้แต่ว่าพอชีวิตจริงอ่ะมึงไม่ช่วยแก้ปัญหาให้เขาเลยอ่ะแบบนั้นอันไหนไม่เห็นแก่ตัวมากกว่ากันโอ้โหคำถามแรงไม่เพราะว่ามันจะมีแบบสมมติว่าคนหนึ่งฆ่าตัวตายใช่ไหมแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบเป็นคนที่รักเขาอะแล้วก็จะแบบทรมานว่าทำไมคิดสั้นนู่นนี่นั่นแต่มึงไม่ดูเลยว่าชีวิตมึงตอนที่มึงเขามีชีวิตอยู่อะมึงก็ไม่ได้จะแก้ปัญหาให้เขาหรือว่า solve problem ให้เขาเลยมีแต่แบบอาจจะซ้ำเติมเธอด้วยซ้ำอย่างเช่นคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอาจจะด่าด้วยซ้ำว่ามีปัญญาแค่นี้เหรอลูกเนี่ยลูกมันเลยแบบอ้าวฟุ้งมีปัญญาให้นี่กูเดือดตายเพราะเดือดตายปุ๊บก็มาหาว่าแบบลูกแม่งบาปนู่นนี่นั่นทำให้พ่อแม่ทรมานทิ้งลูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยการไม่อยากใช้คำว่าแบบเห็นแก่ตัวคือเขาเรียกว่าคำว่าเห็นแก่ตัวมันอาจจะแบบแรงมากๆแต่ในมุมถ้าอายกตัวอย่างว่าพ่อกับแม่ที่เขามีแบบคิดแบบไม่แก่อย่างที่พี่อาร์มได้พูดไปอ่ะการมองว่าเขาไม่เข้าใจมากกว่าจริงๆเหมือนเขาบอกแหละพ่อแม่มันรักแหละรักเราแหละแต่ว่าเขาอาจจะแค่รักแต่ว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเราก็ได้คือตรงนี้เราเลยมองว่ามันไม่เชิงว่าเห็นแก่ตัวหรอกแต่เขาแค่อาจจะไม่เข้าใจลูกของเขาดีพอแล้วมันก็กลายเป็นตราบาปให้กับแม่ไปตลอดชีวิตใช่ว่าอีบ้านนี่มีลูกที่ฆ่าตัวตายมันก็กลายเป็นแบบแล้วเราก็จะไปโทษคนที่ฆ่าเราตัวตายว่าแม่งเลวอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้มามองมุมกลับเลยว่าในระหว่างที่ลูกมึงมีปัญหาอย่างเงี้ยมึงก็ไม่ได้ทำอะไรให้ลูกมึงไม่ว่าจะด้วยที่ว่าลูกไม่เปิดใจก็ตามหรือเปิดใจแล้วก็ตามแต่การที่มันไม่มีการแก้ปัญหาเกิดขึ้นน่ะใช่อย่างที่พี่บอกนั่นแหละมันก็เลยลงท้ายด้วยนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอย่าไปสั่งเติมเขาเลยคือจริงเหมือนแบบบ้านเราอ่ะจริงๆมันควรจะเป็นคนเห็นแบบบ้านที่เขาเรียกว่าประเทศเราอ่ะเห็นอกเห็นใจนะดังนั้นเราสึกว่าประเทศเราไม่เคยเห็นเองเห็นใจมนุษย์ด้วยกันเลยนะประเทศเรายังควรจะรณรงค์ให้แบบมีการประหารชีวิตอยู่เลยอ่ะเรามองว่าควรจะเนี่ยถึงว่าดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเข
เขาเรียกว่าตายก็เขาตายไปแล้วเราอย่าไปซ้ำเติมเขาเลยอย่าแบบสาปส่งหรือว่าอะไรปล่อยให้เขาได้ไปของเขาเถอะอะไรเงี้ยแต่ยากลงนรกไงความคิดเราเพราะว่าเอะอะไรเราคุณค่าตัวตายนี่คือลงนรกนะเพราะพระพุทธเจ้าแบบสอนให้มีชีวิตอยู่นู่นนี่นั่นแล้วก็ตามหลักความเชื่ออะไรเงี้ยคุณค่าตัวตายจะต้องแบบตกนรกกี่สิบชั้นกว่าจะเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยตามความเชื่อของเราแต่ว่าแปลว่าเขาอาจจะคิดมาแล้วว่าเขายอมเสี่ยงตรงนั้นดีกว่าจะทรมานบนดินตอนนี้มองอย่างนี้ดังนั้นแสดงว่านรกก็ไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเขาแล้วเขาเทียบกันไม่ได้หรอกเขาอาจจะคิดว่านรกที่ภูมิของเขาอาจจะยังสบายซะกว่านรกบนดินที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยกลับมาที่มุมมองการหนีปัญหาเรื่องความรักหรือว่าหนีปัญหาเรื่องของอะไรก็ตามใดๆอ่ะสุดท้ายแล้วว่าต่อให้เราหนีปัญหาไกลเท่าไหร่อ่ะเราก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาหรือเปล่าวะหรือว่ามันมีแม้เคสที่แบบว่าหนีปัญหาแล้วกูหนีเลยอ่ะแบบหนีเลยอ่ะช่างแม่งอะไรเงี้ยสำหรับกันนะก็แบ่งเป็น2เคสดีกว่า มันจะมีปัญหากับคนที่เราใส่ใจ อาจจะเป็นแบบคนที่เราสนิทหรือว่าอะไรก็ตามที่มีผลกระทบกับจิตใจเราอ่ะถ้ามีปัญหาเราหนีเนี่ยการหนีอ่ะการต้องกลับมาแก้แน่นอนการไม่ปล่อยเอาไว้เพราะว่าเขาคือคนที่เราแคร์จริงๆอ่ะเราไม่อยากเสียเขาไปดังนั้นเราต้องกลับมาแก้ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามจะใช้เวลาจริงๆการใช้เวลาในการหนีไม่เยอะด้วยสำหรับแบบหนึ่งว่าพยายามจะกลับมาแก้ปัญหากับคนที่เราใส่ใจอ่ะให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราไม่อยากให้มันค้างคาแต่ว่าถ้าสมมติเป็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักหรือว่าเราแบบไม่ได้มีความสำคัญกับเราจริงๆอ่ะบางปัญหากันรู้สึกว่ากันก็ปล่อยผ่านเพราะว่าแบบมันเหนื่อยที่เราจะต้องมากลับมาแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยเรื่องไหนที่มันข้ามได้กันก็ปล่อยมันไปใช่อย่างเช่นสมมติว่าอ่ะเลือกความรักใช่ไหมเราแบบเราอยากเลิกกับคนนี้มากเลยอ่ะแล้วเราบอกเลิกเขาอ่ะแล้วเราก็หนีไปเลยคือแบบเลิกปุ๊บหนีปั๊บพอกูไม่อยากอธิบายอะไรใดๆแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายตรงข้ามอ่ะก็อยากต้องการหาเหตุผลนะแต่เราแบบไม่กูไม่ต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นปริศนาแบบนี้ไปตลอดชีวิตแบบเนี้ยควรทำหรือเปล่าแบบมันโอเคไหมที่จะทำแบบนี้แล้วก็คนที่โดนบอกเลิกอ่ะควรจะยอมรับไหมอันนี้รู้สึกอยากจะตอบเพราะว่าแฟนล่าสุดที่เลิกอ่ะเราเคสแบบนี้เลยแต่ว่าการอ่ะเลือกที่จะคุยเปิดใจไปเลยว่าทำไมเราถึงเลิกคือเรามีเหตุผลนะที่เลิกอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการให้เขารับรู้เหตุผลนั้นดังนั้นถามว่านี่ตอนนั้นเราบังเอิญที่เราไปบวชพอดีอ่ะที่เราต้องโดนไปบวชเรารู้สึกว่าไอ้ช่วงเวลาตรงนั้นมันเลยกลายเป็นการหนีไปโดยปริยายพอเรากลับมาปุ๊บเราก็แบบบอกกับเขาเลยว่าแบบคุยกันหน่อยแล้วก็แบบตัดสินใจบอกเลิกแล้วเรารู้สึกว่าเคลียร์ให้จบดีกว่าอย่าให้มันแบบคณะพะซังเพราะว่าเขาไม่คือที่เราบอกเลิกเพราะเขาไม่ได้แย่ถ้าสมมติเขาทำแย่ใส่กันอ่ะกันก็อาจจะแบบไปเลยนะแบบหนีแล้วก็ไปเลยแบบไม่แคร์ไม่สนใจแต่เรามองว่าการที่การเลือกกลับมาแก้ปัญหากับเขาอะแปลว่าเราแคร์เขาอยู่นะดังนั้นเขาไม่ได้ผิดขนาดที่เราจะทำแบบนั้นใส่เขาได้กันก็เลยกลับมาเหมือนแบบคุยวันนั้นก็คุยกันนานแหละเหตุผลอะไรต่างๆคือแต่สุดท้ายในเมื่อเรายืนยันอะเขาก็ยอมรับดังนั้นก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี้ยปัญหามันก็ไม่ได้ไปไหนปัญหามันยังอยู่ต่อให้เราหนีไกลขนาดไหนอะเราก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาใช่เรามองไม่ว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการไม่แก้ปัญหาเก็บปะคือการแบบช่างแม่งแบบปล่อยใช่อันนั้นก็คือ let it go let it go เหมือน frozen ใช่อันนั้นก็คือแบบนี่ไงแบบที่แบบว่าเราไม่สนใจเขาแล้วไงแต่เนี้ยเราคือคนเราแคร์เขาไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากจบแย่อย่างเงี้ยสุดท้ายวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะหมายถึงว่าคือเวลามีปัญหาเขาก็โทรมาหาเราได้แบบพี่แบบถามทางหรืออะไรแบบสาธุสุขดิบทั่วไปหรือว่าแบบอยากให้เราช่วยอะไรนิดหน่อยอ่ะเราก็ยินดีเราเลยมองเป็นว่าการที่เราได้กลับไปแก้ปัญหาตรงนั้นอ่ะมันคีปความรู้สึกดีๆยังไว้อยู่อะไรเงี้ยแต่สำหรับการคือถ้าสมมติคนไหนที่กันแบบหนีก็คือแปลว่ากูไม่เหลือเยอะแยะแล้วก็คือไปเลยไปสบายซะอะไรอย่างเงี้ยไปสบายที่ไม่ไปตายก็คือไปไหนก็ไปเลยเอาตามแล้วแต่เขาเลยโอเคมาพูดถึงตัวละครเต้ยในเรื่องแค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่าในภาคหนึ่งเต้ยเนี่ยในภาคหนึ่งถูกแฟนบอกเลิกใช่ไหมที่ไทยแล้วมันก็เลยหนีปัญหาหนีคนไทยอ่ะ
เป็นแม้เวลาไปต่างประเทศอะแล้วอยากหนีอะเราอะเป็นบ่อยมากเวลาเราตากไปต่างประเทศนั้นเราจะภาวนานะสวดมนต์ในใจบนนั่งบนเครื่องบินว่าขอให้กูอยากได้เจอคนไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันประมาณว่าไม่ได้รังเกียจคนไทยนะแต่เกียจคนคุณผู้ฟังอาจจะแบบเกียจกูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นเรามีความรู้สึกว่าเราไปต่างประเทศแล้วเราอยากหนีเนี่ยเราไม่อยากเจอคนไทยไม่อยากเจอคนที่พูดภาษาเดียวกันเดี๋ยวมันจะรื้อฟื้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเต้ยอะเต้ยมันหนีในภาคหนึ่งมันหนีไปญี่ปุ่นกันไม่เคยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดีการไปต่างประเทศอ่ะก็คือเหมือนไปทำงานหรือไปเรียนหรือว่าไปอะไรไม่ได้ไปด้วยเหตุผลในการหนีไงดังนั้นสำหรับการเวลาไปก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับยกตัวอย่างที่พี่ยกแต่ว่าไม่เหมือนอย่างตัวอย่างของเต้ยเนี่ยตัวอย่างของเต้ยใช่เต้ยหนีไปอย่างไรนะมันส่งผลดีหรือผลเสียไหมผลดียังไงผลเสียเป็นยังไงผลดีก็คือเขาอาจจะเขาเรียกว่าในเดียมีสามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขามันฟื้นฟูได้จริงเหรอนี่จากประสบการณ์ที่หนีเคยหนีความรับไปบอกตรงฟื้นฟูไม่ได้โอเคเราเชื่อเพราะว่าเราไม่เคยทำไงอันนี้เราคิดเองเราคิดเองเราไม่เคยไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะดีก็ได้เพราะว่าเราอาจจะได้ใช้ชีวิตได้ใช้เวลากับตัวเองนู่นนี่นะอันนี้เพราะว่ากันไม่เคยจริงๆแต่ว่าไอ้ที่พี่เคยพูดว่าแบบไม่อยากเจอคนไทยเนี่ยก็เคยคิดเหมือนกันเพราะว่าไปทำงานหรือไปเรียนที่เราไปทำได้ภาษาเราเองไม่อยากเจอคนไทยแต่ว่าอย่างเช่นแบบประเทศเกิดอะไรประหารอย่างเงี้ยเราหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบยิ่วเกียดสลิมไม่อยากเจอความเป็นไทย อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอะไรนู่นนี่นั่นมันก็มีนะคนแบบเนี้ยใช่มันมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่การเพราะว่ากันยังไม่เคยจำนานน่ะดูในหนังเรื่องแค่นี้ไปดีแล้วภาคหนึ่งอ่ะการหนีของเติมมันทำให้อะไรดีขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆมันน่าสนใจที่ว่าเราอาจจะไม่ได้มองว่าเขาหนีไม่ถึงใช่เขาหนีแต่มันไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรผลพลอยได้ที่ได้มาดีกว่าคือเขาอาจจะเดินทางแล้วแบบไปค้นพบเขาเรียกว่าอะไรดีอะmeaning of life ของชีวิตในแง่มุมอื่นก็ได้ดังนั้นหมายถึงว่าการหนีปัญหาในระหว่างทางการหนีมันก็อาจจะเจออะไรที่มันแบบสามารถกลับไปแก้ไขปัญหาได้ใช่เพราะว่าเราอยู่ในจุดแบบเหมือนเราอยู่ในดวงกาบของปัญหาเรามองไม่เห็นอะไรนอกจากปัญหาเราแก้ไม่ถูกแต่การที่เราออกมาแล้วแบบไปเจอนู่นเจอนี่อ่ะมันอาจจะทำให้เราเจอกุญแจหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบจัดการปัญหาอันนั้นได้ภายหลังอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเต้ยอาจจะแบบโอเคใช่หนีแหละเพื่อไปแบบเพื่อไม่อยากอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่เต้ยอาจจะแบบเจอทางออกใหม่ก็ได้หรือไม่เจอก็ได้เพราะมันคืออนาคตมีหลายคนสงสัยในหนังแบบว่าเต้ยก็รู้อยู่แล้วว่าโอ๊ตกำลังจะแต่งงานแต่เต้ยก็ยังไปรักโอ๊ตและสุดท้ายพอเต้ยรู้ว่าเมียท้องสปอยเออร์เลิร์ดนะกูบอกไปเลย พอเต้ยรู้ว่าเมียโอ๊ตท้องอ่ะเต้ยก็หนีอีกทำไมต้องหนีทั้งที่มึงรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นั้นมันจะยุ่งเหยิงขนาดไหนถ้ามึงเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะกันมองว่าความรู้สึกอ่ะมันห้ามไม่ได้หรอกคือถึงรู้ว่าเขามีแฟนแล้วอ่ะแต่ถ้ามันยังมีความรู้สึกที่ดีที่ขึ้นเกิดขึ้นมาอีกอ่ะมันก็ไม่สามารถมันยากที่จะอยู่ตัวเองอ่ะคือเหมือนเราอ่ะตรงไหนมีความสุขเราก็อยากไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็เลยอาจจะแบบถล่มหรือเข้าไปแต่ว่าพอบอกว่าพอรู้ว่าท้องแล้วหนีอีกอ่ะเพราะว่ารับความจริงไม่ไหวหมายถึงว่าแบบเราอาจจะแบบรับสภาพตอนนั้นไม่ไหวเราก็เลยไปขอหนีมาก่อนพอรู้สึกเหมือนโดนหักหลังเหมือนมึงบอกแต่มึงบอกไม่ครบใช่แต่ทั้งที่ว่าเต้ยมึงก็เป็นตัวสำรองเขามาตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วเพราะเขายังไงตอนจบเขาก็ไม่เรื่องมึงอยู่แล้วใช่แต่ทำไมเรื่องแค่นี้มึงหนีก็เพราะอะไรเพราะว่ามึงเหมือนโดนหักหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนแบบเหมือนมึงบอกไม่หมดน่ะมึงแบบกูรู้สึกผิดนะที่กูไปเป็นชูมึงอ่ะแล้วกูก็รู้สึกผิดคูณสองผิดในเมื่อมึงมีลูกอีกคนอยู่ในท้องอ่ะใช่มันเหมือนกับว่ากูผิดอีกแล้วอะไรกูผิดแล้วก็เต้ยก็เลยหนีไปแล้วคนก็ได้โอ๊ตว่าโอ๊ตเลวอย่างนู้นอย่างนี้แต่ในความคิดเราอ่ะคนที่หนีก่อนคือเต้ยนะไม่ใช่โอ๊ตโอ๊ตจริงๆอาจจะไม่เลวก็ได้ถ้าเรามองในจุดนั้นอ่ะเราก็อาจจะไม่สามารถพูดได้เต็มปากเพราะว่าเอาจริงอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าโอ๊ตก็มีความรู้สึกดีเหมือนกันดังนั้นโอ๊ตก็กลัวแล้วก็หนีด้วยวิธีที่การที่
คือเลี่ยงที่จะพูดตอนแรกว่ามีลูกเพราะกลัวจะเสียเต้ยไปไงเราเลยมองว่าอันนี้มันก็คือหนีอีกแบบนึงหนีโดยการที่จะไม่บอกความจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยเออแต่พอโป๊ะบอกปุ๊บเต้ยก็หนีใช่ก็เหมือนที่คิดเอาไว้พอเต้ยหนีปุ๊บคนก็ด่าโอ๊ตแล้วคราวนี้ว่าโอ๊ตมึงนี่นะชั่วเร็วซามสำช้าแล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมมึงไม่เอากันต่อวะคือมันหมายถึงว่ามึงก็ใช้ชีวิตต่อไปสิใช่อันนี้การแรกคิดเหมือนกันตอนที่ดูว่าทำไมแบบไม่คือถ้าเป็นแต่ว่าการมานั่งคิดอีกทีนะสำหรับการเองนะการมองว่าเพราะว่าเต้ยอ่ะเพราะว่าโอ๊ตสิเพราะว่าโอ๊ตรู้สึกว่าอยากจะบอกเต้ยทั้งหมดอาจจะอยากแสดงความจริงใจโดยการสุดท้ายมาบอกความจริงทั้งหมดเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วอ่ะเลือกที่จะไม่บอกจนแบบกลับไปไทยจนไม่เจอกันแล้วก็ได้จะได้แบบไม่ต้องมาเสียความรู้สึกหรือหนีแต่ว่าเขาอาจจะอยากให้เต้ยได้รับดูทั้งหมดของเขาหรือเปล่าเพราะมันก็คาแบบอยู่ในใจเขาอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะคนที่น่าสงสารก็เป็นโอ๊ตนะเขาต้องแบกความลับอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เต้ยแม่งมีความสุขตลอดตอนอยู่กับโอ๊ตใช่ดังนั้นสุดท้ายโอ๊ตก็หนีในตอนจบโอ๊ตก็หนีแล้วก็ทิ้งอ้าพันคอเอาไว้ใช่ดังนั้นใครมีความผิดมากกว่ากันระหว่างโอ๊ตกับเต้ยเรามองว่าสำหรับเราอะกับโอ๊ตอยู่ดีแหละเพราะว่าคือใช่เต้ยมันหนีแต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรรอบหลังอะที่โอ๊ตตัดสินใจทิ้งผ้าพันคออันนั้นแหละที่ทำให้รู้สึกว่าโอ๊ตผิดเพราะว่าคือรู้ทั้งรู้ว่าเต้ยมันหนีออกไปแล้วอะอะไรเงี้ยทำไมถึงเขาเรียกว่าอะไรเลือกที่จะหนีตัดแบบหนีไปอีกทางนึงคือทางที่อาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้สำหรับกันเลยมองว่าโอ๊ตน่าจะแบบแก้ปัญหาตรงนั้นอันนี้คือปัญหาที่ไม่ควรหนีสำหรับกันคือแต่เราว่าเต้ยงี่เง่านะที่แบบว่าคืนนั้นที่พอรู้ปุ๊บขับจักรยานหนีออกไปทำไมเต้ยไม่คุยอ่ะถ้าเต้ยคุยมันอาจจะมีโซลูชันหรืออาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไปใช่พอเต้ยหนีปุ๊บตัวโอ๊ตก็ไม่ได้อธิบายในสิ่งที่โอ๊ตอยากจะพูดแล้วก็โอ๊ตไม่รออะแต่โอ๊ตก็ไม่รอเขาสมควรไม่รออะเขาจะฟังแบบมึงหนีไปเป็นคืนๆอย่างนั้นแล้วกูแบบจะถับกลับไทยอยู่แล้ววันนี้อะไรอย่างเงี้ยมึงก็รู้อยู่นู่นนี่นั่นแบบเรารู้สึกว่าเราควรจะต้องให้เวลาเขามากอาจจะตักตัวไม่ทันก็ได้หนีไปคืนเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละมันเป็นความรู้สึกของคนเนาะเรากันรู้สึกว่าการตัดเขาเรียกว่าอะไรตัดสินความรู้สึกของคนอะแต่สิ่งที่ไม่ควรที่จะทำสำหรับตัวกันในมุมมองกันนะไม่ว่าจะคนที่คิดหนีปัญหาแล้วฆ่าตัวตายคนที่คิดหนีปัญหาเพื่ออะไรอีกเนี้ยสำหรับคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแบบความรู้สึกของเขาอ่ะเราไม่ควรจะไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีมันผิดหรือว่ามันแย่อะไรเงี้ยเพราะว่าความรู้สึกเขาว่าความรู้สึกอ่ะแปลว่ามันไม่ได้เกิดจากเหตุและผลอ่ะดังนั้นเราจะไปตัดสินด้วยเหตุและผลไม่ได้เพราะบางทีความรักเราใช้หัวใจเนาะใช้สมองถ้าเราใช้สมองเนี่ยเราก็จะไม่มันก็ไม่ได้อะแต่ว่าตอนนี้ความรักก็ใช้สมองนะต้องดูว่าเอ๊ะอีนี่รวยหรือเปล่าประมาณอันนี้คือสมัยปัจจุบันอันนี้คือสมัยปัจจุบันแต่มันก็สุดท้ายอย่างเงี้ยความรักก็ต้องใช้ใต้ใจตัดสินแหละว่าแบบถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะไม่หนีก็ใช้ใจตั้งรับใช่แบบกำลังใจเราไหวเราพร้อมไหมที่จะสู้กับมันใช่อ่ะสรุปเลยละกันสำหรับการสำหรับอาร์มการหนีปัญหาเป็นเรื่องที่โอเคหรือเปล่าสำหรับการคือโอเคหนีไปเลยถ้าไม่ไหวก็หนีแต่ขอให้กลับมาแก้ดีกว่าอะไรของอาร์มก็คิดว่าเป็นเรื่องที่โอเคการหนีปัญหาเป็นเรื่องโอเคถ้าหนีแล้วไม่กลับมาแก้เขาไม่เป็นไรอีคนนั้นมันก็อาจจะมีฟิกซ์ตัวเองได้ก็สามารถคือแบบพออีนี่หนีไปแล้วอีกคนนึงมึงจะยังไงชีวิตมึงจะตายเลยหรอแบบไม่สามารถเดินต่อได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นนะอย่างเช่นพ่อหนีครอบครัวไปอยู่เยอรมันอุ๊ยเดี๋ยวพ่อหนีทำไมกูต้องยิงเยอรมันขึ้นวะพ่อสมมติว่าเป็นชาวอเมริกันมาอยู่กับเมียไทยแล้วพอเมียท้องปุ๊บก็หนีไปอยู่อเมริกาแล้วไม่ได้เจออีกเลยตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเรามองว่าแปลว่าเขาแบบตัดสินใจตัดแล้วอ่ะ
คือไอ้ที่การบอกว่าให้กลับมาแก้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าแปลว่าคุณยังอยากจะคีปความสัมพันธ์ของคุณเอาไว้อะไรเงี้ยคือถ้าอยากคีปเอาไว้เพราะว่าจริงๆมันก็หนีได้ช่างมันแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือไอ้ที่เราเจอมาการที่หนีแบบช่างมันไปเลยแปลว่าคนนั้นคงไม่ได้มาเวียนวนเวียนในชีวิตเราแล้วแหละแต่ถ้าสมมติคนที่เราอยากให้วนเวียนอยู่เราก็รู้สึกว่ากลับมาแก้เถอะไม่ว่าจะดีหรือว่าร้ายอ่ะแต่อย่างน้อยมันคือการที่แปลว่าเราแบบไม่ทิ้งเขานะอะไรเงี้ยก็คือปัญหามันไม่ได้ไปไหนปัญหามันยังอยู่ให้เราแก้ใช่เพียงแต่เรากล้าหาญพอที่จะแก้หรือเปล่าหรือว่าเราจะหนีไปก่อนสักแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาแก้ใช่แต่เราก็ต้องยอมรับอีกว่าการหนีไปมันก็มีผลกระทบใช่ให้ปัญหามันมากขึ้นแล้วเราพร้อมที่จะกลับมาแก้ปัญหาที่เราหนีไปหรือเปล่าดังนั้นเราสองคนเห็นตรงกันนะคุณผู้ฟังว่าการหนีปัญหาเป็นเรื่องที่โอเคใช่เราหนีได้ไม่เป็นไรแต่ว่าดังนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าการหนีปัญหามันก็คือการเพิ่มปัญหานั่นเองใช่ก็คือแบบสุดท้ายที่สุดก็คือปัญหาทั้งหมดก็จะจบโดยการที่เราไม่รู้จักอะไรเลยใช่หรือกลับมาแก้ปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมใช่ดังนั้นมีอะไรก็ไม่ได้บอกว่าอย่าไม่ได้บอกว่าให้หนีปัญหาแต่ว่ามีอะไรก็แก้ไปเถอะใช่มีปัญหาอะไรตรงหน้าแก้ไปถ้าไม่ไหวก็ถอยนั่นแหละถอยมาสักก้าวเพื่อแบบมาดูก่อนว่าแก้ยังไงหรือไปบอกเขาเรียกว่ามึงขอหนีปัญหาก่อนนะกูแก้ไม่ได้จริงๆแต่มึงก็ขอหนีก่อนแป๊บนึงให้เวลาสามวันอาจจะคนอีกฝั่งหนึ่งเขาจะได้สบายใจแบบโอเคเราไม่ได้แบบอยู่ๆหายไปนะเราเดี๋ยวกลับมาใช่กูบอกเลยว่ากูหนีแป๊บนึงจริงใจไปเลยจริงใจไปเลยมันคือการแสดงความจริงใจมันดีนะเราว่าก็บอกไปว่ากูหนีกูจะหนีแล้วบายเลยงั้นเนาะเราสองคนก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการหนีปัญหาเป็นเรื่องที่โอเคเป็นเรื่องที่เฮลตี้ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องคิดมากจ้ะครับยังไงวันนี้นะครับแล้วก็กันครับกันเราสองคนก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะพูดถึงประเด็นเรื่องอะไรอีกนั้นกลับมาเราฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Channel Competitive กดไลค์เพจ Competitive หรือว่าเพจ Present Still Perfect ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะครับCommentive Podcast